ียงเพราะมีชื่อเป็นเจ้าของรถที่ถูกคนร้ายนำไปปล้นทรัพย์ตำรวจจับขังคุกปีครึ่งท้ายสุดศาลสั่งปล่อยไร้มาตรการเยียวยาเป็นแพะเพราะถูกยืมรถไปปล้นคุยกับแพะสุกนี้4ทุ่มครึ่ง